สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพังน้องนาตยาพิวัสนาแฟมิลี่นะครับสวัสดีแม่แม่ FC ใจดีพี่พี่ FC ใจบุญทุกๆท่านครับสองสาวครับหมอกออกกำลังกายนะฮะมาลูกมานาตยากินก่อนลูกกินก่อนอย่าฝ้าครับงานโดนๆแน่จังหน่อยดีใจครับดีใจครับมาเร็ววาสนามาเร็วกินเครือใหม่ครับกินใบเข็งด้วยนะฮะต้นเข็งนะฮะใบเข็งครับว่าจะหยุดก็ตกมาอีกแล้วครับฝนครับตกทุกวันเลยครับตอนเช้าก็ไม่ตกนะฮะถอยเด้อพี่วาดถอยจะเข้าไปเหยียบได้ถอยมาเร็วถอยมามาพี่วาดมากินกับหนัดตะย่านเลยเร็วมาฮัลโหลมาเร็วมาดีใจครับดีใจครับช่วงฝนตกก็ไม่กล้าถ่ายนะครับเพราะว่าออกมาข้างนอกนะพาเดินออกมาด้านนอกด้านหลังนะฮะตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับแม่ครับมีโอกาสนะฮะเก็บบรรยากาศให้แม่ๆได้รับชมนะฮะวาสนาเมื่อคืนไปดิเมื่อคืนไปเด้อลูกกินเครือตำลึงนะฮะกินเครือตำลึงครับใบตำลึงครับหรือว่าภาษาอีสานเขาเอิ้นว่าใบตำนิ่นครับเป็นไงครับนี่ฮะโอ้ตรงนี้มีหมดแดงตัวนี่สมพ่อครับสมพ่อจะเพิ่นมากินนะระวังเหยียบน้ำด้วยลูกเอ้ยระวังแก้วมีแก้วด้วยนะครับอยู่บนกำแพงนะฮะเดินกินมาตั้งแต่โอ้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไปถึงสุดประตูนะครับก็มืดมาอีกแล้วครับแม่ครับมืดมาอีกแล้วครับแน่ๆคืนนี้อาจจะตกอีกเนี่ยฮะไม่แน่ไม่นอนนะฮะขนาดเมื่อเช้าเหมือนหนาวหนาวก็พอบ่าย 3 บ่าย 4มาก็โอ้โหเทลงมาเลยครับวาสนานาตยาจะกินใบเข็งด้วยครับแม่ครับต้นเข็งนะครับลูกเข็งจะเป็นลูกดำๆนะฮะแม่ครับนี่ครับแม่ครับแต่ต้นนี้จะฝาดนะครับฝาดมากๆครับพี่บาทเฮ็ดยังครับเฮ็ดยังโอ้กินเครือตำลึงคือกันครับแม่เครือตำลึงนะฮะมีประโยชน์นะครับเครือไม้กิ่งไม้นะครับมีประโยชน์หมดเลยครับสำหรับช้างนะครับช่วงนี้ก็เป็นนะฮะเริ่มจะปลายฝนต้นหนาวแล้วครับแม่ครับก็จะเป็นฤดูจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนนะฮะก็ต้องดูแลสุขภาพช้างให้ดีนะฮะดูแลสุขภาพช้างให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงหน้านี้นะครับฤดูเปลี่ยนก็
ถ้าเป็นช้างไผ่ก็จะชอบตกมันนะครับฤดูนี้นะฮะไปเอาข้างนอกป่ะครับมึงครับมึงข้างนอกครับดูข้างนอกเขาจะทำเป็นป่ากล้วยนะครับมีสวนกล้วยมีต้นมะนาวนะฮะประกวนก็เคยเข้ามาเกี่ยวหญ้าตรงนี้นะฮะนี่ครับก็เคยเข้าไปเกี่ยวนะฮะขอเจ้าของที่เขาเข้าไปนะครับระวังระวังระวังเหยียบขวดเหยียบแก้วดิเกลือตำลึงครับแม่ๆครับมีเกลือตำลึงนะฮะเกลือตำลึงครับถอยมาปะถอยมาเร็วมาเร็ววาสนาเร็วมาถอยมาถอยมา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 ลงมาถอยมาวาสนามาเร็วเดี๋ยวเหยียบขวดเหยียบแก้วลงมาออกมาออกมา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 เร็วมาพี่มาเร็วมาเร็วมากินกับน้องไงมาเร็วมาโอ้ทางนู้นก็จะมืดไปแล้วแม่ครับนู่นนะฮะมืดมากอีกแล้วนะครับบ่เหลือแท้ๆครับมาเร่งครับตกอีกคักๆนะครับเมื่อกี้ก็ตกหนักพอสมควรนะฮะพาสาวๆออกมาก็ไม่กล้าถ่ายให้แม่ๆชมนะฮะกลัวฟ้านะครับนะครับทางนู้นก็ยังมืดคลึ้มอยู่นะฮะก็พายุน่าจะมาถึงวันที่27 28นู่นนะฮะวันนี้ก็25แล้วนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับเข้ามาให้กำลังใจนะครับครอบครัวน้องนาตยาพิวัสนานะครับขอบคุณแม่ๆ FC นะครับที่ติดตามนะฮะใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่กด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัสนะนะครับเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับก็ได้กำลังใจดีๆจากแม่ๆ FC นะครับมีพลังสู้ต่อนะฮะกับวิกฤตนี้นะฮะยังไงช้างก็ต้องได้กินดีอยู่ดีนะครับดูครับดูเขากินใบไม้กิ่งไม้กันครับเขาจะรู้ตัวนะครับช้างนะครับเขาจะรู้ตัวเลยนะฮะถ้าพาเดินมากินอย่างนี้นะครับต้นไม้แบบไหนที่เขากินได้นะฮะเขาก็จะรู้ตัวเขาก็จะกินนะฮะรู้ตัวก็คือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะปรับเปลี่ยนฤดูนะครับจากฤดูฝนจะเข้าฤดูหนาวนะฮะ ช้างบางตัวก็จะถ่ายท้องจะอะไรนะครับหลายอย่างนะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นกับถ่ายท้องกับอะไรพวกนี้นะครับไม่แน่ครับแต่บางเชือกเขาจะรู้นะครับถ้าปล่อยออกมาแล้วมีอาหารอย่างนี้นะครับเขาก็จะหากินเองได้นะครับเขาจะรู้นะครับว่าใบไม้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะฮะนี่ครับลูดกินครับดูนาตยาลูดกินครับนี่ใบแก่นะครับถ้าใบอ่อนกินดีกว่านี้นะครับถ้าเป็นใบอ่อนๆนะครับนาตยากินดีมากครับเป็นยอดอ่อนๆนะครับจะกินดีมากนี่แก่หมดแล้วครับวาสนาถอยมาลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ถอยมามาเร็วมาหูไปมืดเราไปลูกไปถอยเร็วถอยเร็วไปกลัวครับกลัวเหยียบขวดเหยียบแก้วนะฮะตรงนี้มันลกนะฮะไปถอยไปมาเร็วมาเร็วน่าตยาจะกินใบเค็งครับนี่ครับมันคงจะเปรี้ยวๆฝาดๆนะครับแม่ๆนะดูครับนี่ครับโอ้ฝากกระหองมาอีกแล้วครับแม่ๆครับไปลูกไปถอยไปมาเร็วไปทางกลับบ้านนาตยายังไม่อยากกลับดิยังอยากกินใบใหม่อยู่โอ้ยังไม่อยากกลับครับโอ้โหดูเขาลูดกินครับแม่ครับ
ฟ้าก็พิพับพิพับมาอีกแล้วครับแม่ๆครับก็นะครับขอบคุณมากๆนะครับแม่ๆ FC ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแม่ FC นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับสวัสดีครับ